สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ครับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน6รายนะครับส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามเราไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านดร.ทรงยศคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับประจำวันนี้นะครับวันที่11มิถุนายน2564วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราพบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า5รายนับได้มาเป็นเวลา9วันแล้วนะครับแต่วันนี้เรากลับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวน6รายด้วยกันทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,114 รายในจำนวนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล44รายนะครับแยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ42รายโรงพยาบาลเอกชน2รายและอยู่ระหว่างการติดตามตัว3รายแต่ขณะนี้ผู้ที่ติดตามตัวทั้ง3รายก็ได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วนะครับในจำนวนนี้แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับ27รายด้วยกันสีเหลือง12รายสีส้ม3รายแล้วก็สีแดง2รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้วนะครับ4,041 รายคิดเป็นร้อยละ98ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดและก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26รายเท่าเดิมสำหรับการตรวจคุมเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสนะครับเมื่อวานนี้เราตรวจไปทั้งหมด 1,219 รายพบติดเชื้อเพียง6รายนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.49 ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อยังสลับกันไปมานะครับระหว่างการนำเข้านะครับกับการสัมผัสในครอบครัวและก็พบว่ามีการสัมผัสในสถานที่ทำงานกลับมาเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในช่วงหลังๆนี้อีกแล้วนะครับโดยผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง6รายนะครับมี2รายแรกที่เป็นการติดเชื้อในสถานที่ทำงานซึ่งจากเคสที่พบเมื่อวานนี้นะครับก็เป็น CM 4191นะครับที่เป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอฝางนะครับวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็เป็นอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยทั้ง2คนนะครับอายุ36ปี1คนแล้วก็28ปี1คนนะครับทำงานอยู่ที่วิทยาลัยเดียวกันโดยทั้ง2รายนะครับเริ่มมีอาการเข้ารับการตรวจและก็ค้นหาจากการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงโดยตรวจไปทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะครับ224รายซึ่งถือว่าเยอะนะครับโดยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง44รายก็พบผู้มีผลบวก2รายผลลบ33รายแล้วก็กำลังรอตรวจอีก9รายนะครับส่วนผู้เสี่ยงต่ำนะครับ180รายด้วยกันมีผลลบเกือบทั้งหมดนะครับ179รายแล้วก็รอตรวจอีก1รายนะครับรายที่3สำหรับวันนี้นะครับเป็นเด็กอายุเพียง6เดือนเองนะครับก็มีโรคประจำตัวก็คือเป็นไส้เลื่อนนะครับภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่แตงเนื่องจากในวันช่วงก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนนะครับพ่อแม่ได้พาไปร่วมงานแต่งงานนะครับแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลนครพิงค์แต่ด้วยการที่จะต้องผ่าตัดนะครับตามมาตรฐานของการรักษาจะต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อนนะครับก็ในส่วนของการตรวจก็จึงพบเชื้อนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับว่ามีการรับเชื้อจากแหล่งไหนมานะครับส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็มีเพียงแค่7รายนะครับก็เป็นผลลบ1รายก็คือมารดาของเด็กคนนี้นะครับส่วนผู้เสี่ยงสูงอื่นๆนะครับกำลังรอตรวจอยู่อีก6รายยังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะครับส่วนอีก3รายสุดท้ายนะครับเป็นเคสที่นำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจเป็นอย่างมากนะครับโดย2รายแรกเป็นสามีภรรยากันนะครับทำงานอยู่ที่ห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแต่ด้วยเหตุใดยังไม่ทราบนะครับว่าได้เดินทางกลับมาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับแล้วก็
ที่สำคัญคือไม่ได้สแกนเสียมชนะนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มีความรับผิดชอบก็คือไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในที่อยู่ในรพสตที่บ้านนะครับสองรายนี้อยู่ที่อำเภอชัยปราการนะครับจึงเจ้าพนักงานก็จึงได้สั่งกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำให้ผู้สัมผัสนะครับมีน้อยนะครับพอทางสองสามีภรรยาทราบว่าเพื่อนที่ในโรงงานเดียวกันเนี่ยมีการติดเชื้อจึงเข้ารับการตรวจนะครับมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพียง15รายนะครับอยู่ระหว่างรอเข้ารับการตรวจส่วนรายสุดท้ายนะครับเป็นผู้ป่วยเพศชายนะครับอายุ18ปีอยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอชัยปราการเช่นเดียวกันนะครับคนนี้ทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าถูกบริษัทเลิกจ้างนะครับจึงเดินทางกลับบ้านก่อนเดินทางกลับก็ได้ตรวจหาเชื้อแล้วนะครับก็ผลเป็นลบนะครับเมื่อเดินทางกลับนะครับโดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนอีก4คนนะครับก็ได้ไปรายงานไม่ได้สแกนเสียมชนะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าได้เข้าไปรายงานตัวที่รพสต.แล้วก็กักตัวที่สวนนะครับอันนี้กักตัวแยกออกไปนะครับเมื่อเริ่มมีอาการจึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วก็ตรวจพบเชื้อนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสต่างๆเข้ามารับการตรวจนะครับโดยทั้ง3รายที่เป็นเคสนำเข้ามาของชัยปราการนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฝางเรียบร้อยแล้วนะครับความคืบหน้าในการสอบสวนนะครับว่าติดเชื้อจากตรงไหนมาอะไรต่างๆเนี่ยทางผมก็จะได้มานำเรียนให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันต่อไปนะครับในด้านของการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับในวันนี้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกตรวจที่แคมป์แรงงานต่างด้าวนะครับที่หน้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับตรวจไปทั้งหมด172รายก็ผลจะออกในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคัสเตอร์ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่คัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วจำนวน15คัสเตอร์นะครับคงเหลือที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพียงแค่6คัสเตอร์เองก็หวังว่าเหตุการณ์ที่นำเสนอไปการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่คงไม่ยกระดับเป็นคัสเตอร์นะครับก็หวังเป็นอย่างนั้นเพราะคัสเตอร์ที่มีอยู่นะครับทั้ง6คัสเตอร์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับเพราะนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ภายในบ้านเรานะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับในระดับหนึ่งแต่ก็จะพบผู้ที่นำเชื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นผู้ที่นำเดินทางเข้ามานะครับโดยเฉพาะมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับจะต้องมีการสแกน CM ชนะนะครับแต่ถ้าท่านเข้ามาแล้วลืมสแกน CM ชนะต้องรับผิดชอบนะครับเหมือนทั้ง3รายที่ผมเรียนไปนะครับก็คือต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่นะครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับนึกถึงง่ายๆก็คือไปโรงพยาบาลหรือว่ารพสต.ที่ใกล้บ้านนั่นแหละครับนะครับหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอก็ได้เข้าไปรายงานตัวนะครับแล้วก็จะมีการสั่งให้ท่านไปกักตัวนะครับเป็นเวลา14วันก็จะเกิดความปลอดภัยเหมือนเช่น3เคสที่ผ่านมาที่นำเสนอไปนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยจำนวนน้อยมากนะครับเพราะนั้นกรณีแบบนี้ก็อาจจะทำให้ไม่เกิดการระบาดได้นะครับแต่สำหรับสถานการณ์ที่วิทยาลัยในอำเภอฝางนะครับที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ทราบว่ามีความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยเสี่ยงมาอย่างไรหรือว่าอาจจะเป็นการปกปิดข้อมูลก็เป็นได้นะครับถ้าก็ทำให้พบผู้สัมผัสนะครับหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงจำนวนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการตรวจนะครับผลจะออกวันพรุ่งนี้ก็จะมีการติดเชื้อเพิ่มหรือเปล่าแล้วจะต้องยกระดับเป็นคัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่อีกอย่างหนึ่งหรือไม่อีกคัสเตอร์หนึ่งหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านไปในพื้นที่เสี่ยงกลับมานะครับหรือว่าได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อนะครับท่านต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับอย่าปกปิดข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการควบคุมโรคได้ทันแล้วก็ไม่ยกระดับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆที่ควบคุมได้ยากครับวันนี้ก็สถานการณ์ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอเชิญท่านปลัดต่อเลยครับครับผมวันนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีคำสั่งที่64/2564นะครับเรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวนะครับสืบเนื่องจากแต่เดิมเรามี2คำสั่งนะครับคือคำสั่งแรกคือคำสั่งที่52/2514นะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวก็คือพวกตลาดนัดนะครับพวกสถานที่ที่
เปิดท้ายขายของนะครับที่มีรถเล่มาขายรวมกันนะครับกับคำสั่งที่63/64นะครับซึ่งคำสั่งที่63เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ยังคงปิดสถานที่บางแห่งนะครับเช่นโรงเรียนสอนศิลปากรต่อสู้นะครับโรงยิมฟิตเนสนะครับหรือสถานที่ออกกำลังกายอื่นๆนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับก็จึงเห็นสมควรนะครับผ่อนคลายมาตรการควบคุมดังกล่าวนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงมีการประชุมแล้วมีคำสั่งดังนี้ครับข้อ1 นะครับให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 52/64 นะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวนะครับลงวันที่7 พฤษภาคม 2564นะครับดังนั้นนะครับตลาดนัดนะครับสถานที่เปิดท้ายขายของนะครับที่มีรถเล่มารวมกันที่ขายตามหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับสามารถดำเนินการนะครับหรือจัดได้ตามปกติครับข้อ2นะครับให้ยกเลิกความในตะยกเลิกความนะครับในข้อ 2.2 ข้อ 2.5 และข้อ 2.7 นะครับของคำสั่งครับการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 63/264 นะครับเรื่องผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราวนะครับลงที่8 มิถุนายน 2564นะครับโดยสถานที่ตามวรรคแรกสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกตินะครับตามเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับดังนั้นสถานที่ที่เปิดได้ตามแนวทางนี้มี3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็จะเป็นโรงมหรสพโรงภาพยนตร์และโรงละครครับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ยิมฟิตเนสหรือสถานที่ออกกำลังกายอื่นใดในทำนองเดียวกันครับในกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายนะครับสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศหรือโรงเรียนสอนเต้นรำครับผมข้อ3นะครับให้เจ้าของผู้ประกอบการผู้ดูแลสถานที่นะครับที่ได้รับอนุญาตนะครับจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับการมีระบบระบายอากาศ10 air chain นะครับรวมถึงการคัดกรองบุคคลนะครับข้อ4นะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการดำเนินการของบุคคลสถานที่กิจการหรือกิจกรรมต่างๆให้ไปตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาและการจัดระบบระเบียบรวมทั้งมาตรการที่ทางราชการกำหนดนะครับหากมีการฝ่าฝืนนะครับจะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558นะครับ คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่12 มิถุนายน 2564นะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คำสั่งนี้ถือว่าเป็นมาตรการผ่อนคลายนะครับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เรียนว่าช่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเรานะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่คือการที่จะไปร่วมการฉีดวัคซีนให้เยอะนะครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนเยอะแล้วเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับสถานการณ์ก็จะปกติมาตรการผ่อนคลายทุกอย่างก็จะหมดไปนะครับพี่น้องทุกคนก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับและพลวัตทางเศรษฐกิจของเราก็จะกลับมาหมุนเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับชมข่าวสารจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม